เอาตัวรอดในป่าลึกแบบนี้ช่างเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชายชาตรีอย่างผมเหลือเกินครับให้ลงไปทีฮะเอาครับครับครับการเอาตัวรอดในป่าลึกแบบนี้ช่างเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชายชาตรีอย่างผมเหลือเกินผมยอมล่วงหน้ามาก่อนถึง1คืนเต็มๆมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อศึกษาเรื่องการดูนกที่ป่าแห่งนี้วันนี้นอกจากผมมารอดูนกแล้วผมมารอเจอเซียนดูนกท่านนึงอยู่ไม่รู้ว่าจะเจ๋งจริงหรือเปล่าวัดกัดวัดกัดดูนะเซียนดูนกที่ว่าเจ๋งนะเจ๋งหนาเนี่ยหนาตั้งใครมาฉี่แถวนี้วะเสียงจิ้งจกในป่าด้วยหรือว่าเป็นจิ้งจกป่าเงียบ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 จิ้งจกป่าเงียบจิ้งจกพูดได้จิ้งจกมีมือด้วยเฮ้ยโอ้พี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาดูนกไม่ทันหัวนะมาตั้งแต่เช้าแล้วเรายังไม่ตื่นพี่ครับทำไมดูนกต้องดูแต่เช้าด้วยอะเอานกมันออกตอนเช้าๆเนี่ยมันออกมาหากินมากินหนอนงั้นพี่ต้องให้ผมดูนกด้วยแล้วล่ะอ่ะไปดูกันพี่กล้องกระติบข้าวเหนียวดิพี่ก็ใช้ได้2อย่างโอ้โหต่อไปต่อไปต่อไปพี่ดูนกด้วยอ่ะมาพี่ไปดูโอ้โหหายเป็นลายพรางแล้วฮะพี่จ้าสวัสดีอีกทีครับพี่สวัสดีครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่65ค่ะพี่จ้าดูนกมานานยังพี่ก็5ปีที่จริงจังคำถามแบบคนไม่รู้คือมันดูยังไงพี่กลุ่มดูนกมันก็จะมี2อย่างก็คือกลุ่มที่ถ่ายภาพนกกับกลุ่มที่ดูนกด้วยกล้องส่องทางไกลอ่ะคือส่องทางไกลเนี่ยมันก็เห็นนกแล้วมันเห็นใกล้มากเลยแต่ว่ามันไม่ได้บันทึกมาให้เราเก็บเอาไว้ดูได้มันก็อยู่ในความทรงจำสักวันมันก็ลืมไงครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ถ่ายนกก็คือมีกล้องแล้วก็เดินทางไปนี่แหละบางทีเขาก็ไปด้วยกันแหละพี่จ๊ะแล้วถ่ายรูปนกถ่ายไปทำอะไรพี่ถ่ายไปทำอะไรเหรอไปดูเฉยๆนี่นะฮะไปดูบางทีก็ขายได้ขายได้ด้วยเหรอฮะขายพี่เคยขายพี่มีภาพที่ไปอยู่ที่ล็อบบี้ที่อังกฤษนะครับ2ภาพในล็อบบี้โรงแรมที่นั่นซื้อภาพนกพี่ไปอ๋อแล้วภาพนกนี้พี่ไม่ได้ถ่ายพี่ไปหาจาก Google มาไปขายครับพูดผิดพูดใหม่ได้ แซวเล่นแซวเล่นโหภูมิใจมั้ยพี่ภูมิใจดิเขาให้ไปเซ็นชื่อตอนก่อนขึ้นนี่เลยนะแล้วข้างหลังนี่คืออะไรพี่อันนี้ก็เราเรียกว่าบลายหรือไม่ใช่ครับข้างหลังนู่นฮะหมายถึงนู่นฮะเอาต้นไม้ต้นอะไรพี่รู้มั้ยฮะต้นไม้ไงต้นไม้ไม่ใช่ผมจะถามอันนี้ถูกแล้วฮะมันใช่เต็นท์มั้ยเค้าเรียกว่าเต็นท์มั้ยฮะอันนี้เค้าเรียกบลายเค้าเรียกว่าพรางบลายบลายพรางบลายที่แปลว่าตาบอดนี่แหละครับคือเข้าไปเนี่ยเรานกมันจะไม่เห็นเราคือนกเนี่ยมันกลัวคนมันกลัวตาเราเนี่ยถ้ามันเห็นเรามันเห็นตาเรามองมันเนี่ยมันหนีเลยมันบินเลยถ้าเราค่อยๆเดินคืบๆเข้าไปนะไปถ่ายนกใกล้ๆนะบางทีเราใช้แฮนด์เฮลอ่ะก็จะเดินไปเราต้องหยุดนิ่งเดินไปเราต้องหยุดนิ่งคือเขาเห็นการเคลื่อนไหวแล้วมองตาเราเนี่ยคำว่าแฮนด์เฮลคือไม่ใช่ขาตั้งไม่ใช่ขาตั้งเราทำตัวเป็นรูปปั้นอ่ะแต่ถ้าเราอยู่ในเนี้ยเขาไม่เห็นเราเราก็จะถ่ายได้โดยที่เขามีความอิสระในการเคลื่อนไหวจะเดินคุยบางทีเขาคุยกับลูกเขานะจิ๊บจิ๊บจิ๊บอะไรเหมือนสอนนะครับเราก็จะเห็นจากในนี้เราจะถ่ายภาพได้สวยนี่แล้วอย่างพวก National Geographic พวก Discovery ที่เขาถ่ายใช่ไหมจะเหมือนกันแบบนี้เลยจะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วถ้านกมันยังไม่มาสักทีพี่เคยอยู่นานสุดกี่ชั่วโมงพี่ทั้งวันบางทีไม่มาเลยทั้งวันนั่งอยู่ในนั้นขอถามเรื่องกล้องก่อนพี่ค่ะทำไมบ้องมันยาวจังอะพี่ก
ก็นี่มัน600มิลคือระยะมันได้มันไกลมากนะนกมันไม่อยู่ใกล้เรามันอยู่ไกลๆอ่ะมันโหอย่างนี้ผมชอบมากเลยผมต้องซื้อล่ะเพราะว่าข้างบ้านบางทีบ้านตรงข้ามเงี้ยโอ้โหต้องไม่นกมันอยู่ตรงหัวนอนห้องนอนเขาพอดีผมจะไปส่องนกดี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 ไหมฮะอย่าลืมเวลาเห็นตำรวจอยู่หน้าบ้านก็หลบๆด้วยเลยเขาจะมาดูนกอะฮะเขาจะมาดูคนส่องนกผมเป็นคนเริ่มดูนกใหม่ๆพี่ต้องมีอุปกรณ์อะไรแพงๆไหมฮะไม่ต้องแพงมันมีตั้งแต่หลักพันอะจนหลักล้านนะอ๋อเริ่มจากหลักพันหลักพันก็ได้หลักพันก็มีหลักพันก็มีอุปกรณ์จริงๆที่จำเป็นสำหรับถ่ายนกนั้นมีขาตั้งอันนี้เขาเรียกหัวกระทิงหัวกระทิงเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวได้เห็นปะเนี่ยเห็นไหมมันหมุนได้หมดถ้านกมาทิศทางไหนเนี่ยไปมันบินผ่านเรายังแบบอย่างนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็มีเลนส์มีกล้องพอละที่จำเป็นมีบรายสำหรับไปนั่งดูถ้าเราอยากดูนกง่ายๆอย่างเงี้ยผมไปซื้อนกที่จตุจักรมาใส่กรงที่บ้านแล้วเอาบรายไปใส่ได้ไหมเขาไม่ทำกันคนดีๆไม่ทำกันเอออย่างเบนเนี่ยพอทำได้ทำอย่างนั้นอ่ะ พี่แล้วพี่จ๋าชอบดูนกอะไรพี่ที่แบบชอบส่วนตัวจริงๆเป็นคนชอบนกเขานกเขาแมวเออตามันเหมือนคนแล้วมันสื่ออารมณ์ได้แต่นกทั่วๆไปก็ชอบจริงๆชอบทุกอย่างแหละแต่ถ้าชอบเป็นพิเศษคือนกเขาแมวชอบมากแล้วปกติพี่ไปถ่ายที่ไหนบ้างครับเนี่ยก็ตามป่าในเมืองไทยบางทีก็แอบดอดไปต่างประเทศบ้างที่ไหนบ้างพี่ก็มีเขาใหญ่มีแก่งกระจานโหแหล่งธรรมชาติหมดเลยนะแหล่งธรรมชาติก็ป่ามีส่วนใหญ่ช่วงหน้าหนาวก็จะไปดอยสันจุดอยลางซึ่งมันเป็นเหมือนประเพณีของคนถ่ายนกนะแต่ละที่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีนกอย่างเงี้ยฮะเราจะรู้ได้ไงที่นี่มีนกอันนี้ที่นี่มีนกอันนี้มันมีนกมันจะมีแบ่ง2 อย่างคือนกประจำถิ่นกับนกอพยพนกอพยพในเวลาหน้าหนาวมากๆเนี่ยเขาจะมาจากทางเหนือของโลกอ่ะจากรัสเซียจากยุโรปจากอังกฤษเขาบินมาถึงนี่เลยฮะเขาบินมาถึงบินมาถึงมาพักอยู่ที่นี่จนอากาศของเขาเริ่มอุ่นแล้วเขาจะมีพี่ว่ามันเขามีสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะที่เขาจะทราบสัญชาตญาณเขาเขาจะรู้สัญชาตญาณเขาแล้วเขาก็จะบินกลับกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งแรงดูก่อนเดี๋ยวมันโดดไปโดดมาเห็นป่ะเห็นครับเห็นป่ะกดครึ่งนึงกดครึ่งนึงกดนี้กดครึ่งนึงปกติพี่จ้าไปถ่ายรูปนกไปกับใครพี่ก็เพื่อนเพื่อนแหละค่ะก็รู้จักกันเพราะว่าเราถ่ายนกนี่แหละกำลังจะถามเลยแล้วไปรู้จักกันได้ไงอันนี้แก๊งดูนกพี่จะบอกให้ว่าคนถ่ายนกเนี่ยมันแปลกอย่างคือรู้จักกันง่ายมากคือไปเนี่ยสนิทกันเลยเพราะว่ามันภาษาเดียวกันป่ะพี่เออคุยภาษาเดียวกันพี่ฮะแล้วเวลาดูคนเดียวกับดูกับเพื่อนต่างกันยังไงพี่ต่างมั้ยต่างต่างอย่างพี่อายุเยอะพี่จะหานกไม่ค่อยเจอแล้วก็อยู่ไหนมันก็บอกเรานะอยู่นี่ไงตรงนี้ไงเนี่ยสามเหลี่ยมตรงนี้อะไรมันท้ายที่สุดมาจับกล้องส่องให้ดูเลยต้องให้แล้วคือถ้าไปเองเนี่ยเราต้องมีไอ้กล้องส่องทางไกลอันนี้คือกล้องส่องทางไกลจะเป็นอย่างนี้ใช่พี่ที่เราส่องเราต้องมีไอ้ตัวนั้นแล้วส่องเห็นแล้วเราถึงจะมาส่องนี่แล้วเราค่อยถ่ายอันนี้ไว้ถ่ายแต่มันจะลำบากคือนกเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งครับเออแล้วก็มาชื่นชมกันแล้วก็มาอวดกันหลังกล้องนี่ดูสิเนี่ยอวดกันแล้วก็บัฟกันเออแล้วก็บัฟกันแล้วก็ลงในเฟซบุ๊กอวดกันมีเวลาที่ดีที่สุดไหมฮะในการดูนกช่วงเช้ากับช่วงเย็นว่าละผมมาเช้านี่เจอพี่แต่7โมงเช้าช่วงโอ้ย7โมงนี่ถือว่าสายนะหรอครับถือว่าสายเราต้องไปเข้าที่หมายที่ว่าเราจะไปอย่างช้าที่สุดคือ6โมงเช้านกเริ่มออกหากินแล้วไปรอดูเลยแล้วมันมีอีกอย่างนะที่คุณไม่เคยรู้คือตอนเย็นเนี่ยนกมันจะอาบน้ำนะก่อนนอนอ่ะอาบยังไงพี่คุณเชื่อไหมมันจะมีแอ่งน้ำเหมือนเรื่องตลกเลยไม่เคยเห็นมันจะมีแอ่งน้ำซึ่งคนถ่ายนกเนี่ยจะรู้แล้วจะไปแอบเราถ่ายตอนเย็นเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของมันนี่มันอิสระมากมันจะโผล่ลงมาที่น้ำอ่ะจุ๊บๆๆขึ้นไปเดี๋ยวก็ลงไม่ได้ยืนอยู่ข้างลำธารแล้วก็อาบแล้วแต่ชนิดบางชนิดแบบจุกดำเนี่ยมันจะพุ่งลงมามันไม่มายืนริมๆหรอกแต่อย่างนกอื่นเช่นนกปลอดอะไรเนี่ยเขาจะมากันเป็นแก๊งนะมากันเป็นแก๊งเลยยืนกันริมน้ำเลยแล้วเขาก็ลงอาบผัดกันลงผัดขึ้นอยู่แล้วไปดูอย่างนี้ที่ผมดูทรงแล้วต้องแข็งแรงไหมเนี่ยพี่น่าจะต้องแน่ๆล่ะก็ต้องสิอย่างน้อยนะคุณต้องเดินได้ไกลไอ้นี่ก็หนักมากแล้วอะหนักแล้วก็ต้องแบกคนเดียวถ้าไม่มีคนช่วยไม่มีคนช่วยนี่แหละสิ่งดีที่ไปกับพรรคพวกบางทีพรรคพวกเขาก็สงสารไง วัยรุ่นมากเขาก็ช่วยกันเพราะว่าเวลาไปมันคงไม่ได้ดูอย่างนี้มันต้องขึ้นเขาลงห้วยใช่ไหมฮะใช่เขาก็จะช่วยกันเนาะเพราะว่านกสวยๆนี่ต้องปีนต้องอะไรใช่นกสวยๆมันมีนกสวยๆเยอะนะ
ซึ่งคนปกติในเมืองนี้จะไม่เคยเห็นเลยแล้วเวลาได้เห็นเนี่ยมันตะลึงอ่ะขนาดสามีพี่นะไปเห็นเขายังงงเลยว่าเอ้ยมันมีสีประเภทนี้ได้ยังไงบางตัวบางทีมีตั้ง7 สีอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าผมจะมาถามเรื่องอาชีพเก่าพี่ได้ไหมฮะได้ค่ะขอละลาบละล้วงได้เอาละพี่ปะเราคุยเรื่องนกพอแล้วไปเบรกหน้าดีกว่าได้แล้วพี่ไปสอนผมดูนกต่ออ่ะไปอ่ะพี่ส่องไปเลยฮะพี่เห็นแล้วถ่ายเลยเห็นไหมรู้สึกเหมือนมาไงนี่เลยเขาชนไก่อ่ะเหมือนมาเข้าค่ายอ่ะเออจะถามคนอื่นเขาเหมือนกันว่าถ่ายที่ไหนว่าถ่ายที่ไหนแล้วเราก็ไปก็มันก็แลกเปลี่ยนหมายกันเขาเรียกหมายหมายอีกโอ้เขาเรียกหมายเขาเรียกหมายภาษาคนคุยนกนี่เยอะนะพี่หมายอ่ะนี่คือพี่หมายอ่ะอ๋อคือมาจากพี่หมายเออชื่อหมายอุ้ยนี่นกแพงก็คือนกหายากนกหายากใช่เก่งนกใช่ไหมเนี่ยดีเด่นแน่แน่เห็นไหมเห็นแล้วเวลาเราเข้าป่าเราต้องตาไวพี่จ๊ะเบรกแรกชนผมดูนกแล้วเบรกนี้ชนผมมายิงนกเนี่ยนะไม่ใช่พี่อันนี้เขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์มาฆ่าเหมือนหินเลยเนี่ยใช่ครับเป็นเมล็ดพันธุ์เรายิงออกไปอย่างเงี้ยต้นไม้จะขึ้นมันทำให้เป็นที่อยู่ของนกแล้วก็จัดที่อยู่อาศัยหลายๆอย่างพวกกระรอกเนี่ยงั้นพี่ช่วยยิงนะจัดไปพี่ก่อนจะมาดูนกพี่ทำอาชีพอะไรมาก่อนนะฮะพี่ทำงานรัฐวิสาหกิจอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยตำแหน่งอะไรพี่ตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับในรอบ40 กว่าปียังไม่เคยมีผู้หญิงนี่คือคนแรกของประเทศไทยค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นที่เป็นผู้หญิงมาเป็นโอ้รองผู้ว่าการคือตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็เล่นกีฬานะคือก็เป็นนักกีฬาจังหวัดมานะคะมาเข้ามหาลัยก็เข้าไปรักษาจบก็มาทำงานที่การกีฬาคือชีวิตมันเกี่ยวพันอยู่กับกีฬามาตลอดชีวิตครับเข้าไปตำแหน่งแรกนะเป็นครูฝึกยิมนาสติกสอนเด็กสอนยิมไปฝึกได้แสดงว่าพี่ต้องเล่นได้ระดับนึงแหละถ้าฝึกได้ขนาดนั้นนะฮะมันพูดเยอะไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่งั้นว่าเราก็เข้าไปในตำแหน่งนี้ไม่ได้นี่แสดงว่าเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่ก็ต้องท่าฉีกแข้งฉีกขาได้หมดอ่ะสมัยนั้นไหวไหมตอนนี้ไม่ไหวแล้วก็เจริญเติบโตมาตามสายงานจนไปเป็นรองผู้ว่าซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณแล้วตอนนั้นเป็นงานที่เรียกว่าจริงจังเลยพี่แบบมันเป็นงานเป็นรองผู้ว่ามันต้องมันเป็นงานหนักของผู้หญิงนะลูกน้องเยอะไหมพี่ลูกน้องเยอะที่ลูกน้องทั้งกทอ่ะโอ้โหก็พันกว่าคนแล้ววิธีคุมลูกน้องคือเวลาทำงานพี่จะดุแต่หลังเลิกงานเราก็จะเป็นคนละคนน่ะก็จะสนุกสนานร่าเริงไปก็ทำงานมันต้องดุนะอารมณ์แบบเลิกงาน5 โมงนะ4:59แบบเฮ้ยเมื่อยพอ5 โมงปุ๊บแฮ่เปลี่ยนตัวเองงั้นนะแบบคนระบุคลิกอะนะตลกปะเนี่ยตลกปะเนี่ยต่างกันไหมพี่หลังจากที่ตอนทั้นทำงานจริงจังแล้วพอออกมาเงี้ยสบายขึ้นไหมหรือมีความรู้สึกยังไงสบายตอนเกษียณช่วงแรกอะร้องไห้มันทุกวันเลยอะตอนออกมามันเหมือนถูกไล่ออกเรายังทำงานได้อยู่ไงตอนอายุ60เราทำงานอะก็ทำงานอะขึ้นไปวันสุดท้ายเขาเลี้ยงส่งไงเขาให้เราพูดเราก็พูดบรรยายเราร้องไห้ไปพูดไปร้องไห้ไปอ่ะไอ้ข้างล่างเด็กๆมันร้องไห้กันกระจองงานเลยอันนี้คือร้องไห้เสียใจไอ้พวกนั้นร้องไห้ดีใจเราก็เสียใจพี่ฮะอะไรทำให้เริ่มมาดูนกจริงจังผมจะถามแต่เบรกแรกแล้วมันมีอย่างอื่นให้ดูตั้งเยอะแยะสำหรับผมมองว่าแบบเอ้ยมันน่าเบื่อป่ะวะ อะไรเงี้ยเอ้ยมันเป็นความสุขนะที่เราเห็นนกที่ไม่เคยเห็นอ่ะครับโอ้มันนกเต้าแล้วนกกระเตนนะซึ่งเป็นนกหายากนกยุงบินข้ามน้ำมึงเคยเห็นป่ะไม่เคยนกยุงบินข้ามน้ำเราถ่ายภาพนี่จับให้มันกำลังบินใน YouTube กำลังบินข้ามน้ำเนี่ยมันเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราจะตื่นเต้นเวลาจะกดชัตเตอร์นะภาพจะออกมาดีหรือไม่ดีครับใช่มั้ยพอเวลาหลังจากนั้นแล้วเราต้องดูไงมันเหมือนลุ้นน่ะนี่ฮะแล้วชีวิตหลังเกษียณอะได้แรงบันดาลใจยังไงในการใช้ชีวิตพี่เพราะว่าผมเห็นที่ผ่านมาถ่ายงานมาหรือคนนู้นคนนี้บางทีเขาเบื่อเลยแบบหลังเกษียณแล้วแบบชีวิตหมดอะไรตายอยากที่พี่บอกห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยพี่มีแรงบันดาลใจอะไรที่ออกต้องออกมาอย่างวันเนี้ยพี่ว่าชีวิตคนถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันฟุ้ง
ความคิดมันเยอะสมมติอยู่นั่งอยู่เงี้ยถ้าความคิดมันเห็นได้อ่ะอยู่จะเห็นมันเป็นเหมือนเมฆอ่ะเยอะแยะเยอะแยะแล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับมันไม่ใช่ปัจจุบันไงมันไม่ใช่แบบเรานั่งอยู่ก็นั่งอยู่เงี้ยนี่นั่งบางทีกินข้าวไม่ได้รู้หรอกว่าเรากินอะไรอยากกินอยากกินไปซื้อไปร้านแพงๆนะไปเพื่อนร้านแพงๆแต่เวลากินเราไม่ได้อยู่กับการกินเลยนะไม่ได้ลิ้มรสเลยว่าไอ้สิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันรสอะไรครับไปฟุ้งโน่นเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่หัวคนเนี่ยจะมีเยอะหมดเลยซึ่งมันไร้สาระมากคนเราเนี่ยมันต้องอยู่กับตัวเองนะยิ่งเราอายุเยอะๆเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันฟุ้งเนี่ยคนจะเป็นโรคซึมเศร้าทั้งเยอะแล้วถ้าพี่บอกคนในวัยเกษียณคนอื่นๆที่เขาห่อเหี่ยวได้พี่จะบอกเขาว่าไงพี่แบบว่าถ้ามันแบบมีแรงบันดาลใจที่จะทำแต่เขาหมดแรงมันไม่คือการหมดแรงเนี่ยไม่มีใครก็ทำคุณหรอกคุณจะทำตัวเองคุณไม่รักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ปล่อยให้สภาพคือคนเรามันมีกายกับใจใช่ไหมครับถ้ากายบาดเจ็บเนี่ยถ้าใจเราไม่บาดเจ็บเนี่ยมันก็พี่เป็นคนที่รักษาไม่สบายแล้วเคยเข้าโรงพยาบาลไปตรวจเขาเจาะออกมาเขาบอกพี่เป็นโรคร้ายแรงพี่บอกคุณหมอพูดตรงๆโรคร้ายแรงคืออะไรมะเร็งพี่บอกอุ๊ยทำไมอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นแฟชั่นอ่ะเมืองไทยเป็นกันเยอะนี่พี่ไปกับสามีพี่บอกเฮ้ยพ่อแม่เป็นมะเร็งแล้วมันก็มันไม่ได้นึกถึงความตายแต่มันนึกว่าเฮ้ยเหมือนคนอื่นเขาเลยไม่เห็นแตกต่างเลยคนอื่นก็เป็นเราก็เป็นโอ้โหพี่นี่สุดยอดฮะไม่รู้สิอะไรมาทำร้ายจิตใจพี่ไม่ได้พี่จ๊ะงั้นพี่ช่วยให้กำลังใจคนที่กำลังป่วยตอนนี้ได้ไหมไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงอะไรก็ตามแต่เราไม่เป็นโรคมันก็เสื่อมถอยอยู่แล้วเราไม่เป็นโรคเราก็ตายอยู่แล้วยังไงมันก็จนถึงวันละสุดท้ายสิ่งที่จะต้องทำนะคะคิดดีๆทำดีๆพูดดีๆแล้วก็ใจดีๆมีเมตตาคุณก็ล่าเริงสนุกสนานคุณเจ็บคุณก็มองมันดูมันก็เจ็บมันก็เจ็บคุณก็ร้องจะร้องโอยจะร้องไห้ก็ได้แต่ใจเราจะต้องไม่ลงไปไม่สุดลงไปเพราะว่าเวลาใจเราสุดเนี่ยร่างกายมันยิ่งสุดน่ะเรียกว่ากายเจ็บแต่ใจอย่าเจ็บเดี๋ยวผมลองดูทีนึงใช่พี่ตบไหมเฮ้ยไม่เป็นไรพี่มั้ยนี่ใจผมไม่เจ็บเลยนะเออเฮ้ยใช้ได้เออเฮ้ยเออเฮ้ยใจผมก็ไม่เจ็บจริงๆด้วยไม่แต่จริงๆแล้วการที่จะทำการที่จะทำยังไงมันถึงจะแบบใจไม่เจ็บเวลาร่างกายเราเจ็บมันต้องมีการฝึกนะครับมันต้องฝึกฝึกแบบเมื่อกี้ได้ไหมฮะต้องให้พี่ตบไปเบรกหน้าไปคุยเรื่องไลฟ์สไตล์กับสมาธิของพี่ดีกว่าจะได้คุยเรื่องที่พี่เคยเข้าวัดด้วยได้เผื่อมีผลได้ขอบคุณพี่ครับพีเมื่อกี้พี่หลับหรือสมาธิพี่ทำสมาธิอยู่โอ้เสียงคนดังกับผมไม่ต้องนิ่งนิ่งต้องนิ่งนิ่งนั่งสมาธิผมก็นั่งสมาธิเพราะใจมันวอกแวกวอกแวกไม่ได้โอ้ยผมไม่มีวอกแวกเลยเมื่อกี้นิ่งสนิทเลยหลับดีฮะหลับอิ่มฮะพี่สมาธิมันเกี่ยวอะไรกับการดูนกครับเนี่ยโอ้ยสมาธิกับการดูนกมันต้องไปด้วยกันนะถ้าถ่ายนกไปนั่งถ่ายนกนั่งทีนานๆบางทีครึ่งวันคือไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณไม่มีสมาธิคุณวอกแวกวอกแวกคุณหงุดหงิดแล้วคุณทนไม่ได้หรอกสุดยอดพี่จะดูลมหายใจไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆของเรานี่นะพี่เอออยู่กับลมหายใจไปดูนกแล้วก็อยู่กับลมหายใจขณะดูนกก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องเวลาเราทําสมาธิเราไม่หายใจจนอย่างงี้ แบบนี้มันต้องแบบเบาๆแผ่วๆสบายๆมีสมาธิแล้วมันดียังไงพี่มีสมาธิแล้วดียังไงแต่ละวันเราทำงานเนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็จะฟุ้งในหัวใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเนี่ยทำให้จิตน่ะมันอ่อนแอทำให้จิตไม่แข็งแรงถ้าเรามีสมาธิจิตมันจะนิ่งๆอ่ะคือคนทั่วไปอ่ะกายเคลื่อนไหวครับแข็งแรงออกกำลังกายแข็งแรงใช่ครับแต่จิตต้องนิ่งถึงจะแข็งแรงกายเคลื่อนไหวแต่จิตต้องนิ่งแล้วก็ไม่เครียดไม่ฟุ้งไม่กลุ้มใจ
มันเป็นวิธีตัดโลภะโทสะโมหะง่ายๆนะแต่ว่าต้องขยันทำความคิดเนี่ยมันทำให้ฟุ้งใช่ป่ะใช่ครับถ้าเราจับความคิดมันได้หยุดหรือจำกัดขีดเขตของมันได้เนี่ยเราก็จะไม่ฟุ้งใช่ไหมผมว่าได้เนาะใช่ใช่แต่มันมีอยู่อย่างนึงที่ทำให้คนขี้เกียจทำอ่ะก็คือความขี้เกียจคนไม่อยากทำสมาธิมานั่งทำอะไรเสียเวลาจริงๆแล้วคือขี้เกียจผมก็ไม่เคยทำขี้เกียจไงผมรู้สึกว่ามันไม่เห็นจำเป็นเลยไร้สาระอันนี้ของผมวัยรุ่นมองแบบนี้แต่แล้วจะเสียใจนะเพราะว่าถ้าเราไม่สะสมไว้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่วัยรุ่นนะครับพอคุณไปทำแก่ๆเนี่ยไอ้ความที่ฟุ้งอ่ะมันยากที่จะจับที่อยู่นี่มันยากที่จะทำให้เกิดสมาธิอันนี้อย่าโกรธนะพี่ไม่ได้โกรธนะเด็กๆไม่มีอะไรทำครับไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยพี่ว่าความรู้สึกที่สูงสูงมันดีมันเป็นความรู้สึกภายในที่สูงสูงอ่ะหยอกเบาๆแต่เจ็บจี๊ดนึกออกใช่ไหมมันก็เลยช่วยในการดูนกเนาะแล้วแบบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทำอะไรเงี้ยมีผลจริงอ่ะช่วยในการดูนกไม่ใช่ช่วยแบบว่าทำให้เราแบบรอไงรู้จักรอคอยแบบไม่อึดอัดแบบว่ามีสมาธิรอนะการดูนกนั้นมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของการทำสมาธินะไม่ใช่สมาธิมันเป็นเครื่องมือของการดูนกเพราะว่ามันคอยนานไงมันทำให้อดทนได้เพราะว่าเรานั่งนิ่งๆเราอยู่กับลมหายใจใช่มันก็อยู่กับลมหายใจมันก็มีเวลาใช้เวลาไปกับการดูนกเป็นส่วนหนึ่งของการทำสมาธิเหมือนเราต่อจิ๊กซอว์เลโก้อะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่ผมเท่าที่ฟังผมคิดว่าถ้าเราเอาสมาธิมาใช้ในการดำรงชีวิตแต่ละวันเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะถ้าคุณมีสติอยู่ตลอดเวลานะซึ่งมันยากมากนะถ้าว่าจะตลอดเวลาเนี่ยถ้าคุณมีสติอยู่กับอะไรก็แล้วแต่บ่อยๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณมีความสุขขึ้นเยอะแล้วก็สิ่งที่ดีๆทั้งหลายมันจะเข้ามาในชีวิตคุณพี่แล้วนอกจากการดูนกให้สมาธิแล้วมันให้อะไรอีกไหมดูนกเนี่ยการดูนกเหรอมันก็เป็นความเพลิดเพลินชนิดนึงครับพอเราได้เห็นสิ่งสวยงามถ้าเราเห็นสิ่งที่มันสบายใจอ่ะมันก็เป็นความสุขชนิดนึงอ่ะที่ออกทางใจแล้วตอนนี้มีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำไหมพี่ที่อยากทำแล้วยังไม่ทำเรื่องบวชนี่คือแบบบวชชีอะฮะบวชชีตลอดชีวิตโกนหัวเนี่ยนะฮะจริงๆตั้งใจไว้นะก็เหลืออยู่อย่างคือทางโลกเราจะเจริญงอกงามแล้วทางธรรมเราก็ควรจะไปให้ได้ไงก็พอดีอะพี่พูดจริงนะก็พอดีอะมันติดในเรื่องนกนี่แหละมันติดเรื่องถ่ายนกมันมีความสุขกับการถ่ายนกกับการเห็นนกจนทำให้ลดความสำคัญของการบวชลงไปชีวิตแต่พี่ไม่ได้ละเลยเรื่องการปฏิบัติไงอ๋อทำควบคู่กันไปก็ยังปฏิบัติทำควบคู่กันไปถ้าอย่างนั้นฝากเลยฝากถึงคนวัยเกษียณที่ไม่รู้จะทำอะไรเลย อันนี้ทำมาเยอะแล้วฝากถึงคนที่ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆในโลกนี้มันมีอะไรทำเยอะแยะนะคะครับแล้วทำแล้วมีสติด้วยถ้าคุณไม่ได้ออกไปไหนคุณอยู่บ้านคุณเช็ดบ้านกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านมีหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วมีสมาธิมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวเหล่านั้นนั่นคุณทำสมาธิแล้วคุณได้บุญกุศลเยอะแยะแล้วแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายด้วยแล้วคุณจะเจ็บป่วยคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะคุณทำใจได้ผมมาจำไว้เลยจริงๆเราจะทำใจได้ผมจะทำใจได้ด้วยเวลาเป็นโรคเป็นอะไรผมจะบอกเลยว่าสบายมากเพราะต้องเป็นทุกคนอยู่แล้วมันต้องเป็นทุกคนไม่มีใครพ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครพ้นแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จ้าด้วยที่มาให้โอ้โหได้ความรู้และได้แรงบันดาลใจมากๆฮะกับคนวัยที่ยังเก่าแบบนี้วันนี้สนุกมากเลยล่ะครับที่ได้ร่วมออกเดินทางลุยธรรมชาติกับพี่จ้ามันทำให้ผมได้รู้ว่าการอยู่กับธรรมชาตินั้นเป็นความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบๆตัวหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งของต่างๆแต่เป็นความสุขที่อบอวลขึ้นในจิตใจครับแค่ได้อยู่เงียบๆกับธรรมชาติมองไปรอบๆตัวเห็นต้นไม้ร่มรื่นใบหญ้าสีเขียวฟังเสียงนกร้องเสียงใบไม้ปลิวแค่นี้ผมก็รู้สึกถึงพลังธรรมชาติที่ส่งให้กับพวกเราทุกคนติดตามชมรายการยังเก๋าและผมเบนซ์อาบาเช่กับแขกรับเชิญยังเก๋าคนต่อไปได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่ยิ้มอะไรนกนู่นแล้วพี่ไปยิ้มอะไรนกแพงแล้วยิ้มทำไมดีใจงงดีใจก็ผมอยู่นี่ก็ยิ้มกับผมสิไปยิ้มอะไรที่นู่นล่ะคุณลุงครับเลี้ยงแมวมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
นับจากตัวแรกต้องถึง15ปีประมาณ15ปี15ปีแล้วผ่านมา15ปีมาจนวันนี้ในบ้านคุณลุงเนี่ยฮะที่มีคอนโดแมวมีบ้านแมวไทยบางหลังเนี่ยมีแมวกี่ตัวแล้วครับคุณลุงตอนนี้50+50อัพ50อัพ